เมื่อเช้านี้เจ้าหน้าที่นำตัวไปฝากขังต่อศาลแล้วนะฮะนี่เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศเลยตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสัก9โมงได้คุมตัวออกมาสวมเสื้อสีเขียวหน้ากากอนามัยปิดหน้าปิดตาออกมาเลยนะครับสภาพก็ต้องบอกอย่างนี้ฮะมันต่างกับตอนที่แบบโอ้โหอยู่บนเวทีอยู่ดีไอคอนนะฮะคนละเรื่องกันเลยเป็นใครก็จิตตกนะคุณเจี๊ยบเครียดเจอขนาดนี้นะครับถึงแม้ว่าทนายความเมื่อวานบอกว่ากำลังใจดีนี่ดูสภาพครับตำรวจหิ้วปีกขึ้นมาขึ้นรถเพื่อนำตัวไปที่บริเวณศาลอาญารัชดาคุมตัววรัตพลวรัตวรกุลคนนี้แหละครับนะฮะออกจากทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีรถนำขบวนเลยนะ1คันเป็นคดีสำคัญแล้วทั้งนำแล้วก็รถคันกลางเนี่ยเป็นรถที่ใส่บอสพอมามีรถปิดท้ายขบวนอีก1คันทีนี้ก็คงไม่ได้พูดคุยอะไรกับสื่อมวลชนอยู่แล้วครับเพราะเป็นขั้นตอนของการฝากขังเรามีโอกาสคุยกับทนายความของบอสพอนะฮะชื่อว่าคุณวิทูลเก่งงานเนี่ยประเด็นสำคัญคือแล้วบอสพอก่อนหน้านี้บอกเดี๋ยวจะยื่นขอประกันตัวเตรียมหลักทรัพย์เอาอะไรเอาไว้แล้วบางคนบอกไปหยิบยืมไปแล้วก็ว่ากันไปแต่คุณวิทูลบอกวันนี้จะไม่ยื่นขอประกันตัวนะฮะยังไม่ยื่นก่อนเนื่องจากอะไรเมื่อวานมีกรณีตัวอย่างแล้ว17ผู้ต้องหาศาลท่านชัดเจนนะครับอ่านคำพิเคราะห์เนี่ยบอกว่ายังไม่ให้ประกันตัวเนื่องจากมีความชัดเจนว่ากระทำการเป็นขบวนการแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นเยอะเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานคุณวิทูลบอกตรงนี้เนี่ยมันมีตัวอย่างแล้วเพราะฉะนั้นยังไม่ยื่นประกันตัวนะครับสาเหตุที่ต้องควบคุมตัวพอไปฝากขังในวันนี้เพราะการสอบปากคำก็ยังไม่แล้วเสร็จต้องสอบปากคำเพิ่มเติมทีนี้เราก็พยายามจะแคะไงครับว่าตำรวจเขาสอบอะไรเพิ่มโดยเฉพาะตัวใหญ่ๆอย่างบอสพอก็เป็นการยืนยันว่าบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดเนี่ยดำเนินการแบบไหนทนายความก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมเปิดดำเนินการโดยถูกต้องและผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบริสุทธิ์นี่ยังยืนยันนะครับคุณวิทูลบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเรื่องของการประกันตัวอาจจะต้องมีการเพิ่มวงเงินวันนี้ยังไม่ประกันตัวแต่จะหลังจากนี้จะดำเนินการเพิ่มวงเงินจาก2 ล้านบาทเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแต่ยังไม่บอกชัดเจนนะฮะว่าต้องใช้หลักทรัพย์อะไรทีนี้ถ้าเราไปดูว่าเจ้าหน้าที่นั้นพยายามจะมุ่งเน้นในประเด็นไหนประเด็นที่จะพยายามขยายผลไปก๊อกล็อต2ล็อต3เนี่ยอันนี้น่าสนใจพอได้คุยกับทางพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้ามาสอบปากคำเลยโดยเฉพาะคลิปเสียงที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียคุณผู้ชมได้ฟังไปหมดแล้วนะครับเป็นเสียงของบอสพอนะฮะพูดคุยกับบุคคลปริศนาหลายท่านก็พอจะคาดเดาอ๋อว่าเป็นใครนะฮะบอสพอต้องยืนยันว่าเสียงเนี่ยใช่ไหมใช่คุณไหมปรากฏว่าบอสพอก็ยืนยันเป็นเสียงผมแต่เขาบอกไม่เคยจ่ายสินบนให้หน่วยงานใดตามที่มีการกล่าวอ้างนะฮะส่วนที่มีการพูดถึงเทวดาเขายืนยันว่าเทวดาที่หมายถึงเนี่ยเทวดาจริงๆเทวดาจริงๆ The Angel ในสวรรค์อะไม่ใช่คนบนโลกมนุษย์ที่อุตริเป็นเทวดาแล้วเทวดาใช้เงินด้วยเหรอนั่นน่ะสิเห็นไหมฮะนี่คือการให้ปากคำนอกจากนี้ก็ชี้แจงกรณีที่คุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาดไทยออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีคนใกล้ชิดของผู้บริหารระดับสูงของดิไอคอนเนี่ยแปลงทรัพย์สินคือเปลี่ยนจากเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัลเขาเรียกยักย้ายถ่ายเทแล้วมูลค่ามหาศาลที่ถ่ายเทก่อนเราไปก่อนจะโดนจับกุมเนี่ยครับก็มีการยืนยันในชั้นสอบสวนว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทมี 10,000 ล้านบาทหากนำไปจ่ายเป็นเงินสินบนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งจริงวันนี้โซเชียลมีเดียก็ตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการจ่ายเป็นหลักแสนล้านเป็นหมื่นล้านอะไรแบบเนี้ยความเป็นไปได้มันมีจริงหรือไม่นะครับการที่บริษัทได้เงินระดับไหนจ่ายสินบนแค่ไหนก็คือเหมือนกับเขาเรียกกระตุกสังคมอ่ะคือบางทีแบบอารมณ์มันก็พาไปนะคุณเจี๊ยบสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าโอ้จ่ายคนนู้นรับเท่านี้คนนี้รับเท่านั้นซึ่งทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับหลักฐานเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเบื้องต้นตรวจสอบแล้วว่าบุคคลที่คุณเอกภพอ้างอิงเนี่ยไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวกับไอคอนกรุ๊ปนะฮะซึ่งทางพลตำรวจตรีจรูญเกียรติก็บอกว่าถ้าคุณเอกภพมีหลักฐานมีข้อมูลเนี่ยแต่มันเป็นข้อมูลที่มันไม่เป็นจริงอันเนี้ยบูมแมลงมันจะสวิงกลับโอ้ยโดนข้อหาโดนข้อหาเขาแจ้งกลับได้ว่าให้การแจ้งเท็จไงฝั่งตรงข้ามก็ให้การแบบนี้ได้แต่ในมุมของคุณเอกภพเดี๋ยววันนี้ก็จะเปิดเหมือนกันนะคะใช่เดี๋ยวรอติดตามครับน่าตกใจนะคะคุณผู้ชมซึ่งมาดูความเคลื่อนไหวกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าแม้ว่าเราจะได้ยินได้ฟังไปแล้วว่าทางด้านบอสพอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเหมือน
พลิกเลยนะใช้คำว่าพลิกลิ้นได้ไหมแบบนี้ในบางประเด็นในบางประเด็นเท่านั้นนะคะว่าไม่มีการจ่ายสินบนอ่ะไม่เป็นไรแต่ทีนี้มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมคะไปดูในทางคดีกันหน่อยนะคะเมื่อคืนนี้เห็นบอกว่าบอสพรนั่งสมาธิค่ะไม่ได้หลับนั่งสมาธิตลอดทั้งคืนมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่นะคะเป็นการเปิดเผยจากทางด้านของพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะท่านมาให้สัมภาษณ์นะคะก็บอกว่าผู้ต้องหารายนี้ขอให้ปากคำเพิ่มเติมเมื่อคืนก็สอบทั้งคืนคือหมายถึงบอสพอลคือสอบเสร็จตอน2 ทุ่มค่ะแล้วก็คุมตัวไว้หลังจากนั้นนำฝากขังในเช้าวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยแหละค่ะตอน9 โมงเช้าที่ผ่านมาที่เราเปิดภาพไปตอนต้นซึ่งหลังจากนี้ทางผู้ต้องหาก็จะอยู่ในอำนาจของศาลส่วนประเด็นอื่นๆที่ประชาชนยังคลางแคลงสงสัยทางเจ้าหน้าที่บอกว่าขอเวลาในการที่ตรวจสอบขอตำรวจทำงานก่อนโดยจะทำงานอย่างละเอียดรอบคอบที่สุดนอกจากนี้จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทำการสอบสวนจะทำตามใจหรือรีบร้อนเกินไปมันไม่ได้เพราะทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับหลักฐานแต่ท่านยืนยันอย่างนึงค่ะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้เสียหายหรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้ต้องหาก็ตามแต่เบื้องต้นนั้นต้องคัดค้านการประกันตัวเหมือนผู้ต้องหารายอื่นก่อนนะคะเพราะว่ามูลค่าความเสียหายมันสูงใช่ครับส่วนประเด็นอื่นๆตอนนี้ยังไม่ขอเปิดเผยแต่ให้ทุกคนมั่นใจการทำงานของตำรวจสอบสวนกลางทีนี้นักข่าวก็ถามนะคะว่าคำให้การเพิ่มเติมของบอสพอนั้นเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากขึ้นไหมท่านพลตำรวจตรีสุวัฒน์บอกว่าทางตำรวจไม่ได้หวังพึ่งคำให้การของผู้ต้องหาอย่างเดียวแต่จะต้องพึ่งพยานหลักฐานเอกสารคำให้การของผู้เสียหายประกอบสำนวนเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีอีกหลายอย่างต้องสืบเพิ่มนะคะเพราะว่ายังมีผู้เสียหายทยอยเข้ามาให้ข้อมูลเรื่อยๆทีนี้ก็อยากจะบอกทุกคนประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อเลยว่าใครก็ตามที่เป็นผู้เสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านผบ.ตร.ก็สั่งการไปยังทุกพื้นที่ให้ตั้งศูนย์รับเรื่องราวแจ้งความใครที่เดือดร้อนกับกรณีนี้โดยที่บก.ปคบ.นั้นจะมีการจัดพนักงานสอบสวนสอบปากคำกว่า100 นายแล้วรู้ไหมคะว่า100 นายก็ยังไม่พอนะไม่พอผู้เสียหายเนี่ยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะเมื่อสักครู่ก่อนขึ้นมาเนี่ยยังมีข่าวส่งมาจากต่างจังหวัดเลยว่าไปแจ้งความกันเต็มไปหมดเลยหลายท้องที่นะคะใช่แล้วนอกจากนี้ส่วนเรื่องของการขยายผลไปถึงบรรดา นักการเมืองหรือแม้กระทั่งข้าราชการสีอากีอื่นๆวงการไหนก็ตามนั้นท่านบอกเลยนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าขอไม่ลงรายละเอียดตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดทุกอย่างจะทำอย่างรอบคอบค่ะเราจะทำงานอย่างละเอียดรอบคอบที่สุดนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆก็มีการประสานงานกันก็การสอบสวนเนี่ยต้องเรียนว่าเราจะทำตามใจหรือจะรีบร้อนจนเกินไปนะครับตามที่เจ้าต้องการอาจจะไม่ได้นะครับอย่างที่พยานหลักฐานให้ความเป็นธรรมนะครับแต่ว่าเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับผู้เสียหายผู้ต้องหานะครับไม่ใช่ต่อสู้อะไรให้ความเป็นธรรมให้เต็มที่เราไม่ได้หวังเพื่อคำให้การของผู้ต้องหาอย่างเดียวนะครับมีสิ่งต่างๆที่เราใช้ในการประกอบนะครับทั้งคำให้การผู้เสียหายคำให้การพยานนะครับพยานเอกสารพยานวัตถุนะฮะส่วนของผู้ต้องหาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะให้การยังไงก็เป็นสิ่งของเขาในการต่อสู้คดีนะครับก็แน่นอนว่าทางตำรวจบอกกระบวนการสอบปากคำเบื้องต้นก็คือแล้วเสร็จแล้วก็เลยนำตัวไปฝากขังหลังจากนี้ก็ต้องส่งขึ้นรถคุมขังเนี่ยไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพใช่ไหมสำหรับตัวบอสพอซึ่งตอนนี้มีผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ยอยู่ที่ทั้งเรือนจำพิเศษกรุงเทพทั้งทัณฑสถานหญิงกลางเนี่ย17 รายนะฮะบวกบอสพอคือครบละ18 รายในรอบแรกนะฮะซึ่งทนายบอกว่าไม่ประกันตัวไม่ยื่นวันนี้เนื่องจากชัดเจนอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยคำที่ศาลท่านพิเคราะห์ระบุถึงพฤติการว่าทำไมถึงไม่อนุญาตให้ประกันตัวได้เมื่อวานเนี่ยมีทั้งบอสแซมบอสมินบอสกันก็ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวศาลท่านบอกแบบนี้ครับพิจารณาแล้วว่าการกระทำของผู้ต้องหาทั้ง3มีลักษณะแบ่งหน้าที่เป็นระบบส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างสร้างความเดือดร้อนแก่สุจริตชนเป็นอันมากมูลค่าความเสียหายสูงและเป็นเรื่องร้ายแรงหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะฮะมีเหตุอันควรเชื่อว่าทั้ง3คนอาจจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรืออาจจะกระทำการใดที่กระทบกระเทือนต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีเพราะฉะนั้นศาลก็เลยยกคำร้องทั้ง3คนคือ3บอสดาราไม่ให้ประกันตัวนะครับ
นี่ก็เป็นดูอ่านข้อความนี่อ่านแล้วตกใจอ่ะคือหนักเลยนะโดยเฉพาะแบ่งหน้าที่การทำเป็นระบบส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างแบบนี้ะนะครับบอสพอเลยตัดสินใจวันนี้ไม่ได้ยื่นขอประกันตัวหลังจากนั้นทุกคนก็มุ่งหน้าจากศาลไปสู่ที่เรือนจำนะครับไปถึงนู่นช่วงกลางคืนประมาณสัก2 ทุ่มครึ่งได้โดยประมาณนี้นะฮะใช่ค่ะทีนี้พอเมื่อทางด้านของศาลไม่ให้ประกันตัวนั่นคือเข้าสู่เรือนจำก็จะแยกชายหญิงที่พี่โจบอกไปนะคะหญิงอยู่ทันทสถานหญิงกลางผู้ชายก็อยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพตอนนี้ครบ18บอสแล้วแต่ทีนี้คุณผู้ชมถามว่าเมื่อย่างก้าวเข้าไปสู่เรือนจำแล้วทุกคนจะต้องเจออะไรบ้างนี่ค่ะอันดับแรกเขาจะแยกก่อนนะคะ5คืนแรกจะต้องแยกตัวออกมาค่ะคุณผู้ชมอยู่ในแดนแรกรับแยกกักโรคเป็นเวลา5วันซึ่งญาติจะเยี่ยมไม่ได้นะคะได้เฉพาะทนายความเข้าพบได้แบบออนไลน์เท่านั้นเองพอครบ5วันแล้วหลังจากนั้นจะอยู่ในแดนปกติแล้วในแดนปกติเนี่ยค่ะก็จะมีกล้องวงจรปิดคอยดูพฤติกรรมผู้ต้องขังแรกรับอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพราะบางคนเกิดภาวะอะไรเครียดกังวลนะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเครียดแบบวิตกจริตมากๆอะไรแบบนี้ด้วยมีโรคประจำตัวหรือเปล่าอะไรแบบนี้ต้องดูอย่างใกล้ชิดใช่เขาก็จะให้ผู้ต้องขังบางคนเนี่ยนะคะมาคอยประกบมาดูแลแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นักจิตแพทย์มีแพทย์มาดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยทีเนี้ยคุณผู้ชมถามว่าไอ้ความเครียดแบบนี้พอเข้าไปอยู่ด้านในแล้วจะต้องอยู่ยังไงเมื่อวานนี้มีข้อมูลน่าสนใจเลยจริงๆนะคะเป็นการเปิดใจกับทางช่อง8ของคุณเควินชองค่ะเป็นอดีตดาราที่เคยติดคุกแล้วถามว่ามาถ่ายทอดเรื่องราวนี้เพราะอะไรเพราะเราอยากรู้ว่าข้างในต้องเจออะไรบ้างถูกไหมดังนั้น17-18คนบอส The Icon Group ต้องเจออะไรในฐานะที่เป็นผู้ต้องหาถูกฝากขังอยู่ในเรือนจำนั้นโดยเปิดเผยนะคะต้องบอกแบบนี้คุณเควินเนี่ยเคยเป็นคนเป็นผู้ต้องหาถูกจับนะคะในคดีเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดแต่เจ้าตัวเป็นพ้นโทษออกมาจากเรือนจำหลายปีแล้วเขาบอกว่าเนี่ยตอนนั้นที่เขาอยู่ในชีวิตสิ่งที่ต้องไปเจอข้างในภาวะเครียดค่ะแล้วก็กดดันไปอยู่เนี่ยทำยังไงนะเมื่อไหร่จะได้รับความอิสระยอมรับว่าสภาพที่ไปแรกๆ2สัปดาห์แรกคือไม่ได้นอนเลยนะคะนอนไม่หลับมันแปลกที่อ่ะก็ภาวนาว่าทำยังไงอยากจะได้เจอครอบครัวเจอหน้าเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้ทุกอย่างพออยู่ด้านในมันได้สติคืนค่ะว่าสิ่งที่เราทำผิดนั้นหลังจากนี้เราต้องปรับตัวจะทำไงก็ได้ให้ดีขึ้นแล้วออกมาสู่สังคมได้นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านคุณเควินบอกว่าคนที่เป็นดาราเข้าไปอ่ะได้อภิสิทธิ์ไหมล่ะคนตั้งคำถามเขาบอกเลยไม่มีในนั้นไม่มีใครได้รับอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นๆแน่นอนถ้าเป็นดาราเข้าไปเนี่ยอยากเตือนไว้เลยลดอีโก้นะพวกคุณลดทิฐิเลยและถามว่าต้องเจออะไรอีกไอ้กินนอนเนี่ยมันจะลำบากไหมเขาบอกว่าไอ้เรื่องกินอ่ะไม่เท่าไหร่นะแต่เรื่องของการเข้าห้องน้ำในเรือนจำมันไม่มีชักโครกค่ะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนด้านนอกและที่สำคัญคือเป็นส้วมซึมอะส้วมซึมใช่จะถ่ายหนักถ่ายเบาคือห้ามอายเพราะมันไม่ใช่ที่มิดชิดหัวโผล่มาหัวโผล่มาเห็นทุกคนและทุกคนเห็นอยู่ข้างเราถูกต้องโอ้โหเป็นแบบนั้นจริงๆต้องปรับตัวกันยกใหญ่เลยจริงๆนะคะดังนั้นบรรดาดาราหรือแม้กระทั่งบอสแต่ละคนที่เข้าไปด้านในตัวเองมองว่าสิ่งที่พวกเขาเกิดขึ้นเนี่ยแม้ว่าเขาจะยังไม่เป็นนักโทษจริงๆเป็นเพียงแค่ผู้ต้องขังก็อยากจะต้องให้ปรับตัวและลดทิฐิลองฟังเสียงคุณเควินดูค่ะเนี่ยในเรื่องของการปรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นดาราหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาก็เป็นเรือนจำเป็นเรื่องที่มันไม่ง่ายอยู่แล้วมันเป็นที่มันน้ำหนักสาหัสในชีวิตของคนนะพวกเขาที่จะกำลังจะเข้าไปข้างในหรือเข้าไปแล้วอ่ะมันก็ต้องเจอสภาวะที่เขาไม่เคยเจอเขาจะไม่มีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นก็จะเป็นแบบว่าเจ้าหน้าที่อาจจะให้เห็นใจแต่ยังไงก็ไม่ได้มีสิทธิมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วก็ทุกคนก็แบบเท่าเทียมใช่เสมอภาคอย่างแรกคือต้องตามใจนะเพราะไม่รู้ว่าคดีจะยาวแค่ไหนมาถึงในการต่อสู้คดีอย่างแรกก็ต้องตามใจก่อนแล้วก็การปรับตัวแล้วก็ต้องศักดิ์ศรีของตัวเองต้องทิ้งไว้ก่อนเพราะยังไงข้างในก็ไม่ได้มีศักดิ์ศรีแล้วมันก็เป็นก็มาเป็นคนแบบทั่วไปแล้วมันเก็บหมดใช่เป็นนอโชเหมือนกันครับอยู่ที่ว่าดาราคนนั้นเขามี FC มากแค่ไหนข้างใน
อาจจะเป็นว่าเป็นแบบดาราที่ชอบแบบแม่งแบบเพื่อนสนิทเลยหรือว่าจะให้แบบเป็นลูกน้องเขาก็ได้หรือช่วยเขาไม่ใช่ลูกน้องแต่ว่ามันก็พอจะช่วยอะไรเรื่อยอะไรไหมแบบอย่างเงี้ยก็จะมีแบบนี้บ้างก็อาจจะมีการเอ็นดูหรือว่าปลื้มจากเพื่อนนักโทษท่านไหนครับสภาวะจิตใจของเขามันแข็งแรงมากแค่ไหนแต่ถ้าเขามีกำลังใจสู้กับสภาวะที่กำลังเผชิญอยู่มันก็น่าจะกลับมาเหมือนเดิมแต่ถ้าจริงๆคิดถึงคำของคนคนนี้เลยคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้เหมือนอยู่ในคุกใช่ไหมหลายต่อหลายคนที่มีชื่อเสียงแล้วชีวิตพลิกผันอ่ะเขาไปอยู่เรือนจำอ่ะพูดเหมือนกันเลยอยู่ให้เป็นอย่าให้พอรอให้ได้คุณชูวิทย์คุณจตุพรพรหมพันธ์หรือแม้แต่กระทั่งในแวดวงบันเทิงก่อนหน้านี้มีใครที่พ้นออกมามีคุณเบนเรซิ่งเบนเรซิ่งก็ออกมาสะท้อนเรื่องราวนี้เหมือนกันแพทพาวเวอร์แพทอย่างเงี้ยและอีกหลายต่อหลายคนถูกต้องอิสรภาพมันจะหายไปอยู่ที่การสู้คดีและถ้าสู้แล้วแพ้ก็ต้องทำใจยอมรับแล้วก็ใช้เวลาในคุกเนี่ยนะฮะในการที่จะผมว่าคงมีเวลาคบคิดอะไรอีกนานอะแล้วออกมาขึ้นอยู่ว่าจะกลับมาสู่สังคมได้หรือเปล่าใช่ค่ะซึ่งทนายสามารถยื่นขอศาลเนี่ยขอประกันตัวได้แต่ก็อยู่ที่ศาลว่าจะมีดุลพินิจยังไงนะคะมีเหตุผลที่จะให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่เดี๋ยวรอดูกันคุณผู้ชมเพราะฝากขังนะเขาได้ทั้งหมดนะคะ84วันนะฮะเดี๋ยวรอตามครับมันเป็นผัดกันไปนะฮะทีนี้เนี่ยแน่นอนไม่ว่าใครจะจิตใจแข็งแกร่งขนาดไหนเมื่อย่างก้าวเท้าเข้าไปในเรือนจำแล้วเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกจิตตกบางคนก็จะหาแต่ละวิธีก็มีเราเคยเห็นอยู่แล้วนะแต่ละวิธีที่จะไม่อยู่ก็มีนะฮะมีอีซอขยี้ข่าวเอาคำนี้มาเอาภาพนี้มาบอกห้องพักทริปดิไอคอนกรุ๊ปเป็นแบบนี้เป็นแบบเห็นห้องน้ำไหมล่ะอีซอไปหามาจากไหนเนี่ยเห็นห้องน้ำไหมอ๋อแล้วเห็นผ้าห่มผ้าผวยที่ปูนี่ไหมที่คุณเควินบอกว่าหัวจะโผล่จะเข้าไปถ่ายหนักถ่ายเบาภาพบนด้านบนใช่ไหมฮะไปนั่งเนี่ยชะโงกหาเพื่อนคุยกันได้เลยฮัลโหลคุณเจี๊ยบอันนี้ชายหญิงคนละแยกกันเออแบบนี้แต่ดูแล้วสิมันไม่พึงประสงค์เลยอ่ะมันแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้มันพลิกเลยนะนี่คือชีวิตที่ขาดอิสรภาพค่ะแล้วก็ลำบากนะฮะจริงเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีใครอยากจะก้าวเท้าเข้าไปอยู่จิตใจมันรับไม่ได้หรอกครับนี่เป็นเรือนนอนนะฮะก็มีภาพหวยอ่ะแยกกันนอนไปปูหลายคนก็เคยเห็นภาพเหล่านี้มาผ่านภาพยนตร์บ้างผ่านอะไรบ้างอีซอบอกนี่เปิดภาพห้องพักทริปดิไอคอนกรุ๊ปนะฮะ1ห้องนอน2ห้องน้ำนอน30คนคืนนี้ฝนตกนอนหลับสบายนี่นะครับส้วมก็นั่งยองๆภาพนี้ตรวจสอบมาแล้วครับเป็นภาพข่าวเมื่อปี2562ตอนนั้นพันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์อยู่นะครับเคยเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปสำรวจเป็นห้องในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเขาเรียกว่าแดนแรกรับเลยผ่านมากี่ปี5ปีผมเชื่อว่าก็คงยังไม่เปลี่ยนแปลงก็คงยังจะเป็นแบบนี้อยู่นะครับนี่เพราะว่าตอนนั้นมันมีข่าวมีคุก VIP ไงท่านนรัตน์ก็เลยอ่ะนั้นมาดูให้เห็นกับตามันเป็นแบบนี้จริงๆมันเป็นสมัยยุคการเมืองอ่ะตอนนั้นคุณสุเดชสายกตะศิลาอดีตแกนนำพันธมิตรออกมาบอกว่าแดน1หรือว่าแดนแรกรับเนี่ยมันมี VIP อยู่นะคนมีอำนาจมีบารมีมีชื่อเสียงกินอยู่สบายต่างจากผู้ต้องขังคนทั่วไปเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นลักษณะแบบนั้นทีนี้ล่าสุดเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณพลรักรักษาพลแชร์โพสต์ของอีซออธิบายเพิ่มแบบนี้บอกภาพเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับเป็นภาพเก่าหลายปีปัจจุบันผู้บัญชาการท่านนั้นเกษียณไปแล้วห้องอื่นๆของแดนแรกรับก็จะคล้ายๆกันก็คือไม่ปฏิเสธเรื่องภาพแค่อธิบายว่าภาพนี้มันหลายปีเหมือนที่เราตรวจสอบว่าเกิดขึ้นปี2562ครับ